เรื่องนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะพลาดนะระดับโรงพยาบาลระดับคุณหมอเนี่ยระดับเภสัชกรเนี่ยจ่ายยาผิดได้ยังไงจ่ายยาแก้ไอแต่กลายเป็นว่าคุณยายรับไปอ่ะเป็นยาสระผมนั่นน่ะสิคะกินเข้าไปบอกบ้วนทิ้งแทบไม่ทันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่คือซองที่โรงพยาบาลจ่ายยามาให้กับคุณยายสะครานอายุ66ปีนี่คุณผู้ชมข้างขวดที่ซองนะเอาที่ซองก่อนที่ซองเขียนว่ายาแก้ไอมะขามป้อม120 ml ขวดนี่แล้วก็มีจิบเวลานั้นโน้นนี้นะฮะแต่ปรากฏพอไปดูสลากที่ขวดค่ะยานี้ใช้ภายนอกห้ามรับประทานแล้วเห็นสีดำๆข้างบนไหมฮะมีเขียนว่าแชมพูภาพนี้ลูกชายของคุณยายเอามาโพสต์นะฮะบอกว่าเดี๋ยวนี้บุคลากรในโรงพยาบาลทำงานกันแบบนี้หรือจ่ายยาให้คนป่วยหน้าซองยาเขียนว่ายาแก้ไอแต่ในซองยาเป็นแชมพูระวังกันด้วยนะครับทำไมตอนจ่ายยาไม่ดูยาก่อนให้คนป่วยเภสัชจ่ายยาหน้าซองไม่รู้เลยเหรอว่ามันคือแชมพูทีมข่าวลงไปเจอคุณยายหน่อยนี่ฮะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณยายเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะว่าคุณยายเนี่ยเป็นโรคหืดหอบเรื้อรังเธอก็ต้องไปโรงพยาบาลตามที่คุณหมอนัดแล้วเภสัชเนี่ยก็จะจ่ายยาแก้ไอเนี่ยมาให้ทุกครั้งเช่นเดียวกับครั้งนี้ครับทีนี้พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็เลยเปิดขวดจิบยาแก้ไอตามปกติปรากฏเอ๊ะเฮ้ยทำไมมันขมอ่ะแล้วทำไมมันมีฟองติดอยู่ที่ปากก็เลยบ้วนทิ้งยังไม่ทันกลืนครับกินเข้าไปนี่โอ้ยมันทำไมขมมันทำไมร้อนมันขมมันเค็มเราก็บ้วนใส่กระแป๋งน้อยเดี๋ยวเอาน้ำบ้วนปากโอ้โหเป็นฟองฟอดขึ้นมาเลยวดน้ำไป2ขวดเนี่ยเราอ่านอันนี้เด็กอ่านแต่ฉลากข้างหน้าเพราะเขาต้องใส่เราถึงต้องเพราะอย่างเงี้ยเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะขณะที่พระคมสันอายุ39ปีครับพระเป็นลูกของคุณยายนะฮะได้นำตัวอย่างขวดยาแก้ไอแล้วก็ขวดแชมพูมาเทเปรียบเทียบกันให้นักข่าวดูนี่คือขวดเนี่ยคล้ายกันใช่ค่ะแต่สีของยาแก้ไอกับสีของแชมพูเนี่ยต่างกันมากต่างกันมากยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยสีเข้มกว่าฝั่งซ้ายใช่ส่วนแชมพูเนี่ยสีซีดกว่าเห็นไหมฮะนี่ๆๆอันนี้เห็นชัดซ้ายเนี่ยสีเข้มคือยาแก้ไอขวานี่คือแชมพูจริงๆมันแค่ขวดเหมือนกันนะแต่สีมันต่างกันแล้วฉลากข้างขวดก็ต่างกันนะที่เอาตรงๆนะอุตส่าห์แปะสีแดงไว้แล้วนะนั่นน่ะสิว่ายาใช้ภายนอกถูกต้องเภสัชตอนหยิบนี่ยาภายนอกกับภายในมันควรจะแยกกันชัดเจนใช่มั้ยฮะใช่ค่ะหรือมาวางปนกันโดยไม่รู้ตัวหรอจริงๆมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็เลยเอามาโพสต์เขาบอกว่าถ้าแม่เขาอ่ะเผลอกินเข้าไปอ่ะจะเป็นยังไงครับยาที่ฉันกินแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาไม่ได้สังเกตดูว่าเอ้ายาที่ฉันกินเนี่ยมันไม่ถูกหรือมันผิดแล้วเกิดเหตุเกิดอย่างปุ๊บอันตรายขึ้นมาโรงพยาบาลจะรับผิดชอบไหวไหมเราก็เป็นพระก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวแต่ทีเนี้ยก็ไม่อยากมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกน่ากลัวนะคะซึ่งทางผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เดินทางมาพบผู้ป่วยที่บ้านแล้วค่ะแน่นอนขอโทษผู้ป่วยกับญาติแหละเนี่ยขอโทษถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับว่ายาน้ำมันมีลักษณะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการสลับขวดกันค่ะยอมรับว่าเนื่องจากประเภทยาน้ำลักษณะใกล้เคียงกันนะครับทางเจ้าที่จัดก็เลยสลับขวดแต่วันนี้ก็ได้เคลียร์แล้วก็ได้ชี้แจงตอนนี้ทางทีมเภสัชกรได้ทราบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปแยกประเภทขวดสีลักษณะสีให้มันต่างกันนะครับก็รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับจริงๆก็ชื่นชมผอ.นะครับที่ออกมาแสดงตัวแล้วก็รับผิดชอบแทนบุคลากรในโรงพยาบาลก็ฝากไปถึงทีมเภสัชด้วยนะต้องฝากเตือนกันนะสำคัญนะใช่ฮะ